ัสดีครับท่านผู้ชมเปิดมาเจอกันพอดีเลยใช่ไหมล่ะหายไปนานครับจากจอ KCTV ไปสั่งสมประสบการณ์มาสักหน่อยไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ดูนู่นดูนี่แล้วคิดถึงท่านผู้ชมก็เลยขอ KCTV กลับมาผลิตรายการต่างความบันเทิงเอาเป็นแบบสบายๆครับรายการคุยไปชิมไปกะขาวโคราชยังจำกันได้อยู่นะครับก็ดีใจครับที่เดินไปไหนต่อไหนไปตลาดก็เจอพ่อค้าแม่ค้าทักทายกันแกนะใช่ไหมใช่คนนี้แหละครับมีคนเดียวโดดๆอยู่โคราชขาวโคราชมีคนเดียวครับก็เปิดตัวกันวันนี้เป็นอาทิตย์แรกของรายการคุยไปชิมไปก็ขาวโคราชเราจะเจอกันทุกวันอาทิตย์ผมก็พยายามจะสรรหาบุคคลที่เป็นบุคคลมีสาระแล้วกันคือถ้าได้ชมได้ดูกันแล้วก็อาจจะได้ข้อคิดหรือได้วิธีการที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอันนี้ผมพยายามจะไปเสาะหาวันนี้ไหนในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมาก็เลยอยากจะเปิดตัวรายการกันได้เกี่ยวกับวงการอาหารก็แล้วกันผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมไปนี่เลยครับพบกับเชฟหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยในการผลิตอาหารประกอบอาหารเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองโคราชอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นใครตามผมมาเลยครับอ้าวไปเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เชฟซอครับเชฟพญาครับเชฟปรุงเชฟปรุงครับโอ้เป็นลูกเป็นหลานอะไรอาจารย์จันทร์อาจารย์สุวาทครับอาจารย์สุวาทครับผมอาจารย์สุวาทเชฟปรุงราชสีมาครับแสดงว่าเชฟก็ต้องเรียนราชสีมาด้วยวะเรียนมถึงมต้นครับม.1 ถึงม.3 ครับ3ครับผมก็ไปไหนไปก็ไปเรื่อยๆแหละครับเรียนนู่นเรียนนี่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาเขาไหมเนี่ยไปอยู่ครับไปเรียนก็ไหนนะสวิตครับผมสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะสวิตเซอร์แลนด์ครับไปเรียนเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการโรงแรมครับเป็น GM ครับเป็น GM แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Seafood ก็มันมีวิชาเรียนเชฟด้วยครับแล้วเราก็สนใจตอนเลิกฝึกงานก็เลยเลือกทางครัวไปเลยก็แสดงว่ามีแรงบันดาลใจจากก่อนเรียนก่อนก่อนไปก็ทำงานอยู่ที่รีสอร์ทที่ใต้ครับทำในครัวเป็นลูกมือตักต่อยอยู่เหมือนกันครับก็เลยอยากจะแบบอยากจะรู้ทั้งหมดเลยดีกว่าก็เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยไปเรียนนู่นมาเลยครับผมกลับมาเมืองไทยครับมาทำงานอะไรตรงไหนไหมก็กลับมายังแล้วครับกลับมาก็ไปเป็นลูกน้องเขาอยู่ที่เกาะพะงันที่สุราษฎร์นู่นนะครับแล้วก็ทำรีสอร์ททำอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกห่างบ้านไปนานก็เลยกลับบ้านก็มาทำงานโรงแรมนิดๆหน่อยแล้วก็เบื่อครับก็เลยเพราะว่าเราอยากทำทางสายอาหารมากกว่าก็เลยมาเปิดร้านเองครับก็เลยกลายเป็นครัวก้าวครัวก้าวครับผมจากตรงนู้นครับผมมาถึงตรงนี้ใช่ครับตอนนี้ครับเชฟซอเนี่ยวงการอาหารบ้านเราเดี๋ยวนี้มันก้าวไปถึงไหนในความรู้สึกของเชฟซอโอ้ก็ถือว่าไกลแล้วนะครับเด็กเก่งๆเดี๋ยวนี้เยอะครับจบมาใหม่ๆก็เยอะแล้วก็คนที่จบมานานแล้วก็พัฒนาตัวไปอีกก็ไปไกลมากพอสมควรแล้วครับวงการอาหารเนี่ยถ้ามันอยู่กับที่เนี่ยมันก็ลำบากใช่ครับใช่ครับบางทีเปิดแล้วเปิดอีกปิดแล้วปิดเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ผมว่ามันอยู่กับมันเป็นเรื่องของบางทีเรื่องการวางคอนเซปต์ตัวเองตั้งแต่แรกด้วยครับถ้าผิดคอนเซปต์ไปหรือว่าไม่ชัดเจนเงี้ยมันก็เกิดความสงสัยกับผู้บริโภคก็เลยไม่รู้ว่าร้านนี้มันคือไม่รู้ความชัดเจนเป็นแบบไหนมันคือขายอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วบางอย่างพอเขาเรียกเหมือนแบบพอจบมาใหม่ๆบางคนนะครับหรือว่าเฮ้ยมีตังทำสนุกหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะปิดเร็วหน่อยเพราะว่าไม่ได้รีบไม่ได้กรีดเนื้อตัวเองออกมาทำอะไรก็จะยากเห็นหลายคนที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ครับเพราะว่าบางที
มันยังไม่ได้มีการแบบทำการตลาดของเราให้ดีที่สุดนี่ดีก่อนยังหาจุดขายไม่ได้ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเรารีบไปหน่อยบางทีครับบางคนเขาขายแค่แกงกะหรี่ราดเข่าเขาส่งลูกเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเรียนเมืองนอกใช่ครับนี่คือเขาชัดเจนนะครับบางคนขายเป็นพันอย่างก็ยังลำบากใช่มันก็ผมว่ามันแล้วแต่ว่าคุณจะคิดได้แค่ไหนแต่อย่างที่เชฟซอบอกว่าเรียนจบมาใหม่พ่อแม่มีตังค์อยากเปิดร้านอาหารครับแต่ทำไม่เป็นทุกอย่างเนี่ยครับไม่เคยเป็นลูกน้องใครเลยก็อยากเหมือนกันครับอันตรายเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมคุณต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่กับคนอื่นด้วยเพราะงั้นนั่งกระดิกเท้าไม่ได้นะครับวงการเชฟเนี่ยมันก็มีทั้งแบบว่าเชฟที่มีจรรยาบรรณกับเชฟที่แบบอย่างลูกน้องเชฟเนี่ยเราปั้นเราสอนเราอะไรถ่ายทอดใช่ครับใช่ครับทั้งหมดทุกอย่างเลยครับครับต้องแบบทำให้ได้อย่างที่เราปรารถนาใช่ครับรูปแบบของอาหารในร้านมันก็จะคงใช่ครับที่ใช่ครับคงเส้นคงวาครับไหนๆมาแล้วเนี่ยครับวันนี้ทำอาหารอะไรกันสักสองอย่างอย่างสองอย่างดีไหมอ๋อได้ครับได้ครับพอดีได้เจอวัตถุดิบใหม่ๆด้วยครับเป็นของคนโคราชนี่แหละครับก็เป็นเห็ดเขาเรียกเป็นเห็ดเป็นเห็ดใช่ครับก็เป็นเห็ดเขาเรียกภาษาไทยก็ผู้มาลาเป็นเห็ดผู้มาลาครับแต่ถ้าญี่ปุ่นเป็นยามาบุชิทาเกะก็จะยาวหน่อยยามาบุชิทาเกะครับมันจะลูกกลมๆมีขนมันจะไม่ค่อยเหมือนเห็ดนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าลักษณะมันแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยมันเราก็ไม่เคยเจอแต่เพื่อนผมไปเจอมาก็รู้สึกว่าอ๋อมันน่าสนใจครับก็เลยชอบเลยก็เลยเดี๋ยวเราก็ต้องไปบุกฟาร์มเลยบุกฟาร์มเลยนะใช่เชฟรู้จักทางรู้จักครับรู้จักเขาเจ้าของเขานะรู้จักครับโอ้ทำไมรู้จักเจ้าของเดี๋ยวคงเกิดมาให้เราไปเสียมเวลาเสียทิ้งครับรู้จักครับเป็นลูกค้าเลยนะครับโอ้เป็นลูกค้าด้วยครับอยากเจอไหมท่านผู้ชมถ้าอยากเจอมาตามผมมาเชฟไปเลยครับเอาไปคนละคันเนาะไปคนละคันเพราะเราเกิดมารวยเอาไปคนละคันมาครับผมไปคนละคันเดี๋ยวไปเจอกันนู่นเด้อไปเจอนู่นเด้อไปเจอฟาร์มเฮ็ดยายฟาร์มเฮ็ดไปทางไหนรู้จักไหมนู่นไปทางนู่นนู่นนะเอ้าเดี๋ยวจะไปหาเขาหน่อยเฮ็ดมีประโยชน์มีประโยชน์รออยู่ดีเด้อเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เชฟซอไอ้ที่นั่นกันไปโอ้มาก่อนล่วงนานเลยเนาะโอ้นี่แค่คนตรงเวลานั้นนี่นะครับไอ้ที่มาช้าไม่ใช่แล้วครับมาถึงนี่แล้วมาถึงนี่แล้วมีขอนไม้ขวางทางคิดว่าแต่เขาจะมาป่นที่ไหนนะเขาลาดยางใหม่ต้องหาทางใหม่เข้าไปอีกครับอันนี้ฟาร์มเฮ็ดฟาร์มเฮ็ดยายแก้วฟาร์มเฮ็ดยายแก้วครับผมแสดงว่าเจ้าของชื่อยายแก้วแน่นอนเลยนี่น่ะใช่ไหมฮะไม่แน่แต่ครับต้องเจอเจ้าของเลยครับเอางั้นพาไปหาเจ้าของเขาหน่อยที่ไปเจ้าของเขาคนไหนเนี่ยเอ้าเจ้าของไงโอ้สวัสดีครับผมเป็นครับเอ๊นี่คุณไหมครับเฮียฮองโอ้ยแต่ก่อนนี่เคยแอบไปเที่ยวด้วยกันนะโอ้ไม่นึกเลยว่าจะมาทำฟาร์มมาทำนานแล้วกี่ปีแล้วทำฟาร์มเนี่ย7ปีแล้วฮะนึกยังไงมาทำฟาร์มเห็ดคือเราคิดว่าเราทำฟาร์มเห็ดเนี่ยมันจะมีความสุขเพราะว่าเราทำงานอยู่ในบ้านมันมีเห็ดอะไรบ้างเนี่ยก็มีภูฐานฮังการีเป่าฮื้อคนญี่ปุ่นเห็ดหอมหัวลิงหลินจือจำชื่อพวกเลยแต่นี่หัวลิงก็หลินจือไอลิ้นจือก็เห็ดหอมมาใครได้ทำเอาแล้วไอ้เห็ดยายฉิมไม่มีเนี่ยเห็ดยายฉิมไม่มีแล้วยายฉิมมีไหมไปเก็บเห็ดบ้านเราไปไงมาไงเชฟซ้อมมารู้ได้ไงว่าตรงนี้มีเห็ดผมรู้จักกับลูกสาวของป้าเขาครับลูกสาวเขาที่งามๆอ่ะครับรู้จักเขาพอดีก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงมาที่ร้านเป็นลูกค้าอ๋อเป็นลูกค้าครับก็เลยได้มีโอกาสได้รู้จักก็เลยถามไปทำมาเดี๋ยวมาทำนี้ดีกว่าแสดงว่าก้าวคุณก้าวเนี่ยก็มีอาหารจากเห็ดมีครับพอดีน้องเขาเคยเอาเห็ดแปลกๆมาให้ดูตัวนึงครับชื่อเห็ดผู้มาลามันจะเหมือนกลมๆมีขนเหมือนกระต่ายครับผมรู้สึกมันน่ารักแต่ว่าน้องเขาดูพี่มาทำอะไรดีผมเลยมาทำที่ร้านดูก็เลยรู้สึกเราอยากจะแบบมาดูเห็ดแปลกๆบ้างให้คนโคราชได้ดูว่ามีอะไรบ้างแสดงว่าวันนี้คุยไปชิมไปก็ขาวโคราชอันแรกเลยอาทิตย์แรกเลยของการกลับมาของ
ผู้ชายหล่อๆวันนี้กับรายการอาหารที่เชฟซอจะทำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้ดูกันถ้าอยากชิมก็ต้อง9คูณ9เป็นเอาจากเฮ็ดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่เฮ็ดตัวนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงครับผมเดี๋ยวผมพาเนี่ยผมเข้าไปได้เลยไหมไม่ต้องฉีดยาเยอะเลยเอ้าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในทำเฮ็ดเฮียฮงทำเฮ็ดเฮียฮงซึ่งเป็นคนสนิทก็ยายเกลอันนี้ไอ้นี่เราผ่านทำเฮ็ดอุโมงเฮ็ดเฮ็ดอะไรเนี่ยเฮ็ดอะไรเนี่ยไอ้ฮังการีอ๋อแต่มันโอ้เนี่ยฮังการีอันนี้อันนี้ลูกฮังการีไม่น้อยๆเนี่ยเนาะเพราะว่าตัดไปแล้วคนนี้เราจะก้อนเนี่ยเราจะไว้ได้ถึง4เดือนถึง6เดือนมันก็จะออกตลอดทุกอาทิตย์แล้วก็พอ6เดือนก็เปลี่ยนใหม่พอนั้นเราก็ขนออกไปแล้วเราก็เอาก้อนใหม่ใส่หมดสภาพแล้วก็เอาก้อนนี้ไปทำปุ๋ยต่อแม่มีอย่างเดียวที่ไม่หมดสภาพคือคนอยู่กับบ้านครับผู้ชมคนอยู่กับบ้าน อันนี้เรามาถึงอันนี้เห็ดภูฐานโอ้เห็ดภูฐานเนี่ยเป็นแบบนี้เห็ดภูฐานหรือเขาเรียกอีกอันนึงก็ว่านางฟ้าภูฐานหรือนางฟ้าดำอ๋อที่เห็นใกล้ห้างทั้งเป็นค่าใหญ่ๆเนี่ยนะใช่เห็ดภูฐานเนี่ยเนาะเห็ดพวกนี้ส่วนใหญ่เขาเอาไปทำชุบแป้งทอดแหนมเนื้อเขาทำกินอร่อยกินอร่อยฮะกินอร่อยรสชาติดีโอ้ท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่ารายการนี้เป็นรายการเกษตรนะครับแต่ว่าเรามาหาวัตถุดิบไปทำเอ้าเดี๋ยวเราไปดูต่อเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไอ้อะไรเนี่ยภูมาลาจำนวนของ3ชื่อก่อนหัวลิงหัวลิงยามูจิคิชาเกะเออมันไม่น่าเป็นเฮ็ดเลยเนาะครั้งแรกที่ได้ที่น้องให้ดูเนี่ยผมยังแบบไอ้นี่มันเห็ดหรือเปล่าครับผมแต่พอมาได้ดูเท็กเจอร์แล้วก็อันนี้มันได้ทียังเนี่ยอย่างพูดถึงจริงๆอันนี้ก็ได้ที่ว่าเราจะเก็บได้ละครับอันนี้วิธีเก็บเนี่ยทำไงเนี่ยก็เอามือดึงออกมาได้เลยผมลองดึงได้ไหมนะได้ได้ผมจับแบบจับอะไรนู้นคุณคุณจับแบบคุณคุณเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมมันเป็นเฮ็ดนั่นเนี่ยดูเนี่ยอันนี้ของแท้เลยเฮ็ดไม่ใช่ของปลอมไหมเนี่ยไม่ใช่ไรซินไม่ใช่อะไรเนี่ยเฮ็ดเอามาจากเขาเรียกอะไรนะอีกที่พอเฮ็ดเนี่ยจากก้อนเฮ็ดนะครับอันนี้แหละอันนี้เชฟซอนี่ครับเหมือนกันเราจะเอาไปทำใช่ครับจะเป็นเมนูญี่ปุ่นผสมฝรั่งเศสนิดหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้เคยลองแล้วเลยรู้ว่าลักษณะมันค่อนข้างมีคุณสมบัติเยอะพอสมควรมันทำขนมปังได้มั้ยหนึ่งเป็นยาสมุนไพรอย่างนึงแก้โรคความไม่สงบได้มั้ยดินได้เลยได้อย่างดีเลยเนี่ยไอ้แก้โรคความไม่สงบได้มั้ยได้ไอ้โรคความไม่สงบก็คือแก้จิตใจฟุ้งซ่านนอนไม่หลับแก้เครียดแก้โรคความไม่สงบไปแก้ปวดแข้งปวดขาพร้อมโอ้แก้ปวดข้างปวดขาเวลาโดนเมียทุบโดนเมียทุบเอาเดี๋ยวเราจะไปครัวเชฟซอไปทำไอ้เฮ็ดผู้มาลาแต่ก่อนจะไปครัวของ9คูณ9เดี๋ยวเราไปสนทนาเล็กๆหน่อยกับเฮียฮงก่อนไปเดี๋ยวตามมาไปข้างนอกสว่างสว่างข้างในเชิงหอมได้กินเฮ็ดเดี๋ยวติดใจเฮ็ดเยอะๆนะอารมณ์ต้องคงใจกินให้พอดีออกกำลังกายวันละ30นาทีทำให้ครบ3อนะคนดีมาบอก3อกับคนที่คุณรักกันนะครับทำ3อช่วยแข็งแรงต้านหวัดใหญ่กล้วยอาจฆ่าคุณได้ด้วยวิธีทอดด้วยวิธีทอดเช่นเดียวกับอาหารอื่นเลือกกินอาหาร1ใน3อต้านไผ่โรคอ้วนลงพุงท่านผู้ชมเมื่อกี้เราเดินเข้าไปทะลวงอุโมงค์เฮ็ดทำเฮ็ดโอ้เฮ็ดนี่มันก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเงินทั้งนั้นแหละถ้าเรารู้จักที่จะเอาออกมาใช้เงินเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ยิบออกมาได้ถ้ารู้จักหารู้จักทำอย่างเช่นเฮียฮงเนี่ยเนาะเมื่อกี้พาไปดูในฟาร์มเฮ็ด
ถามกันหน่อยนะว่าคิดไปยังคิดยังไงถึงมาทำเฮ็ดเนี่ยคือจริงๆเมื่อก่อนผมทำไรก็ทำเยอะพอสมควรแต่ว่าทำแล้วมันสองทุ่มก็ยังไม่ได้เข้าบ้านไปอยู่กลางไร่เสร็จแล้วพาวันนั้นก็เลยไปทดลองดูว่าเห็นพวกเขาทำกันก็ลองว่าถือว่าทำเป็นแบบงานดีเลย์ก็เราคิดว่างานดีเลย์อยู่ในร่มก็ลองก็ลองก็ไม่กี่ก้อนเนาะแต่มาตอนหลังมาเราก็ขยายขึ้นมาทำเรื่อยๆไปเจอมาจังไหนไปใครเป็นคนจุดประกายใครเป็นคนที่แน่ว่าเอาลองเอาเฮ็ดนี่ไปทำดูก็คือเมื่อก่อนผมก่อนที่จะมาทำไร่เนี่ยผมก็ขายประกันอยู่ขายประกันเสร็จแล้วผู้จัดการเขาก็แนะนำบอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยทำเห็ดลองเข้าไปดูที่ว่ามันเป็นยังไงไปขายประกันให้คนทำฟาร์มเห็ดก็เลยลองดูพอลองมาเราก็ลองเอามาเพื่อมาซื้อก้อนเข้ามาเนี่ยลองมาเปิดลองมาศึกษาดูเริ่มต้นเราไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเราเอามาเพื่อศึกษาแค่นั้นเพื่อลองเรามาตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยตอนนี้ทำแล้วเราก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆคิดจะทำอย่างอื่นไหมตอนนี้ไม่คิดแล้วเอาเห็ดอย่างเดียวทำเห็ดอย่างเดียวแล้วก็แปรรูปเห็ดขึ้นมาต่อแปรรูปเห็ดทำเป็นน้ำเห็ดทำน้ำเห็ดต้ม3อย่างทำแหนมเห็ด3อย่างแล้วไอ้เห็ดที่เราเห็นดูเนี่ยนะแต่ละอย่างเนี่ยไอ้สวยๆเนี่ยครับอันนี้เห็ดอะไรนะเป๋าฮื้อโอ้นี่ฮังการีอันนี้ฮังการีอันนี้เป๋าฮื้ออันนี้เป๋าฮื้ออันนี้พุ่มมะลาอันนี้พุ่มมะลาอันนี้ภูฐานอันนี้ภูฐานอ๋อเนี่ยเชฟซอเขาก็เอาเห็ดอย่างนี้ใช่ฮะไปทำอาหารในร้านเก้าคูณเก้าพอดีเขาสนิทกับลูกเขาก็เลยไปลองกันทดลองดูตอบรับเป็นไงเฮ็ดที่เราเอาไปอยู่ในคือเริ่มแรกลูกค้างงมันใช่เห็ดหรือเปล่าเพราะตัวนี้มันไม่เหมือนเพื่อนเลยใช่ใช่มันมีขนแต่นี้มันไม่มีมันยากตรงที่ว่าถ้าไม่รู้จักวิธีทำเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกจากเอาไปตุ๋นแต่ผมก็เลยคิดว่ามันมีเท็กเจอร์ที่สวยอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาทำให้มันรูปแบบมันดูน่าสนใจในแบบผสมแบบของญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ผสมเหมือนแบบเป็นขนมหวานฝรั่งด้วยโดยที่เหมือนคล้ายๆเป็นชั้นๆเหมือนเลเยอร์เขาเรียกมิลเฟย์ครับมิลเฟย์ใช่ครับมันจะเป็นครีมสดแล้วก็เป็นแป้งพับเป็นชั้นๆแต่ว่านี่เราชั้นเนี่ยจะเป็นเห็ดเรามีแป้งแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แป้งพับแบบคล้ายๆของฝรั่งเศสนะครับเห็นว่าเราเป็นแป้งแผ่นเกลียวของญี่ปุ่นสีบางๆตัดเป็นกลมๆแล้วครับเป็นชั้นมันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้แล้วแต่คนมองแต่ผมว่ามันรู้สึกแบบเป็นเหมือนมิลเฟย์หวานๆแล้วมีแกล้มเงี้ยมันก็ดูดีไปอีกอันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะมีโอกาสเห็นกรรมวิธีการทำเลยแต่ว่าตอนต้องไปครัว9คูณ9เขาแต่ว่ายังสนใจว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยครับเหมือนฝ้าประธานนะไม่เห็นคุยฝ้าประธานก็คือที่เราอยู่เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราเจาะน้ำนี่ไม่มีผมเอาให้กรมทรัพย์มาตรวจสอบก็ไม่มีน้ำแต่วันนั้นมาเราคิดว่าตรงเนี้ยมันเหมือนแบบฟ้าประทานเลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราจริงๆว่าเราต้องมาเดินสายนี้แล้วเห็ดเราเนี่ยเช้ามาเราจะต้องเปิดเพลงเปิดสวดมนต์เปิดเจ้าแม่กวนอิมโอ้เปิดเจ้าแม่กวนอิมให้เห็ดฟังอีกโอ้โหเราคิดอย่างนึงว่าคนที่ได้รับไปเนี่ยก็ก็จะมีบุญกุศลไปด้วยแล้วน้ำนี่ก็เจาะมานี่สูบทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดเราก็เลยมาคิดว่าเราทำมาทำเห็ดน้ำเห็ด3อย่างเพื่อไปรักษาสุขภาพของชาวบ้านต่อผมนึกออกแล้วว่าเจาะน้ำขึ้นก็เหมือนว่าฝ่าเขากำหนดมาว่ากำหนดมาต้องให้น้ำเราเพื่อมาทำสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนใช่ก็ถึงว่าเป็นโอกาสดีเป็นโชคดีเป็นโชคดีเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยคือเขาให้มาเราก็ไปสานต่อเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนคิดว่าจะวางตลาดในจังหวัดนครราชสีมายังไงขยายกิจการยังไงไหมคือตอนนี้ก็คือถ้าเราทำเป็นโรงงานน้ำเห็ดเนี่ยเราก็จะขยายไปเพราะช่วงนี้ก็ให้พวกลูกๆวิ่งเรื่องตลาดอยู่โอ้มีลูกกี่คนเนี่ยลูก3คนเมียกี่คนเอาเมียคนเดียวแล้วเหตุเราเนี่ยก็คือในฟาร์มเราเนี่ยเราได้ตัวคิวของกรมวิชาการเกษตรมาว่าเป็นรับรองคุณภาพเสร็จแล้วเราก็กำลังทำเกี่ยวกับเรื่องออร์แกนิกต่อมีคนอยากจะมาดูฟาร์มเฮดของเฮียฮงของยายแก้วเนี่ยครับอนุญาตให้เขามาดูมาชมไหม
เขาเข้ามาดูได้ตลอดฮะเพราะว่าเรามาซื้อได้มาซื้อได้มาซื้อผลิตภัณฑ์อยู่ในฟาร์มนี้ได้ซื้อก็ฟาร์มจะแพงกว่าซื้อข้างนอกก็ไม่ผมไม่ใช่ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าครับเอาถ้าใครสนใจอยากจะมาดูฟาร์มเพชรอยู่อันนี้อยู่ปักธงชัยอยู่ที่ตำบลธงชัยเหนือเขาเรียกว่าบ้านอ่างหินเหนือหมู่15ที่เหนือหมู่15มีป้ายบอกว่าฟาร์มเพชรยายแก้วที่ล่มๆอยู่นะครับตีตะแคงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตีปากทางสองอันตัวหนังสือสีแสดป้ายสีขาวเลี้ยวเข้ามาเลยใช่ครับมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมมีฮะเอาเบอร์อะไรก็0118782373แล้วก็0877798883เอาได้แล้วครับผมให้รู้จักกับเฮียคงแค่น้ำจิ้มเดี๋ยววันหลังจะมาดูเฮียคงทำอาหารดังเฮ็ดด้วยฝีมือของเฮียคงกับยายแก้วแต่ตอนนี้พระเอกของเราคือเชฟซอ9คูณ9เรายังเหลือข้างกันก็เอาเฮ็ดไปทำอาหารเดี๋ยววันนี้ขอบคุณเฮียคงมากครับครับเฮียคงขอบคุณครับเห็ดผู้มาลามีเรียกชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเห็ดยามาบุชิตะเกะมีสรรพคุณคือ 1. มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย2. ฟื้นฟูสภาพอ่อนเพลียของร่างกาย 3. ต่อต้านอนุมูลอิสระ 4. ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 5. มีสารที่กระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตสร้างเซลล์สมองและพัฒนาเซลล์ประสาท 6. มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์และบรรเทาโรคกระเพาะอาหารอักเสบเดี๋ยวเชอรี่หยุดก่อนคนเราสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจเพิ่งรู้จักกันนะต้องป้องกันไว้ก่อนเข้าใจไหมลูกถูกแล้วครับต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเมื่อเข้าไปที่คนเยอะๆช่วยหยุดเชื้อแพร่ระบาดล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสใบหน้าป้องกันเชื้อโรคได้นะครับโอ้ท่านผู้ชมเมื่อกี้เราไปฟาร์มเฮ็ดมาเนาะเคยเห็นแต่ฟาร์มเฮ็ดที่เขาเสียค่าผ่านประตูเข้าไปแล้วก็ไปเก็บเฮ็ดแล้วก็มาจ่ายค่าเฮ็ดแต่วันนี้ไปฟาร์มเฮ็ดมาเนี่ยได้เฮ็ดมาเนี่ยกับเทปซอเนี่ยไม่เท่าไหร่โอ้โหไปเจออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมลูกโป่งฝ้าเนี่ยลูกโป่งฝ้าเนี่ยสงสัยยาอมแฮกเนี่ยเขาเอาไอ้ลูกไอ้นี่ไปทำเนี่ยเนี่ยลูกโป่งฝ้าเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยลูกไม่ได้อยากอมแฮกเลยเกี่ยวก็เฮ็ดหวังเฮ็ดต่อได้เฮ็ดมาแล้วครับวันนี้จะเอาเฮ็ดไอ้นี่เฮ็ดผู้มาลาผู้มาลาครับมันทำเป็นอะไรที่ว่ากันนะเป็นคล้ายญี่ปุ่นผสมแนวฝรั่งเศสนิดหน่อยครับมันครับผมมันออกมาลูกมันจะเป็นอะไรมันก็ผสมฝรั่งเศสเป็นลูกครึ่งครับครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเคยเอามาใช้แล้วมันค่อนข้างที่จะลักษณะมันเหมือนมันจืดแต่ว่ามันอุ้มซอสได้เยอะครับข้อดีของมันคือมันอุ้มน้ำอุ้มซอสอะไรมาได้มากนี้เลยเราก็เลยเอามาทำใส่เป็นพวกเทเลกิต่างๆนะครับแล้วก็มันมีการจัดรูปแบบที่มันเหมือนเป็นแบบสากลมากขึ้นอันนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านจดแล้วเอาไปทำตามได้ง่ายไหมยากไหมง่ายครับไม่ยากครับไม่มีอะไรมากเลยมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มเราก็ต้องมีซอสเทเลกินะครับแล้วก็มีพริกไทยดำมีพริกญี่ปุ่นนะครับแล้วมีงานะครับแล้วก็มีวาซาบิครับผมอันนี้ตัวหลักนะครับสองแล้วก็ตัวนี้เป็นแป้งที่เป็นเหมือนแป้งเกี๊ยวซ่าครับแต่มีแต่แป้งนะครับเพราะว่าเราจะเอามาทำเป็นชั้นเป็นชั้นๆไปเหมือนคล้ายๆเป็นขนมฝรั่งเศสตัวนึงที่เรียกมิลเฟยครับมิลเฟยครับผมหรือไม่จะเรียกเป็นแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้เพราะว่ามันจะออกเป็นชั้นๆเหมือนกันครับผมอันนี้เริ่มแรกเนี่ยเราก็ผมจะมีเครื่องที่ร้านเนี่ยคือเหมือนเขาเรียกว่ามันทำให้เห็ดอ่ะมันไม่ช้ำจนเกินไปมากคือเราจะไปใส่ในถุงตัวนี้นะครับแล้วเราก็ไปสูญอากาศโดยที่เอาเครื่องวัตถุดิบทั้งหมดนะครับเทใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ไปดูอีกทีนึงแต่เริ่มแรกเนี่ยก็เริ่มก็คือหั่นเห็ดเครื่องนี้เขาเรียกเครื่องอะไรนะซูวีครับซูวีครับมันมีทีเดียวในโคราชรู้ไหมซูวีครับผมคงซื้ออยู่คนเดียวครับเริ่มแรกก็ผมก็จะคัดเลือกเห็ดนะครับเอามาหั่นแบ่งก่อนครับ
ารง่ายๆนะง่ายๆธรรมดานี่นะครับไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมดูเนื้อเห็ดที่เนี่ยมันไม่เหมือนจะเป็นเห็ดเลยมันจะเป็นปูกันครับหั่นง่ายๆครับไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงใส่ถุงเลยครับที่นี่มาทั้งหมดนะครับUV โอ้ยอยากได้ตะเครื่องเนื้อมันก็เหมือนนี่ครับตูเนื้อเห็ดตัวนี้ครับพอเวลาผมกินแล้วมันคล้ายมันคล้ายปูมากเลยซุยซุยเนาะครับทีนี้ถ้าว่างนี้เดี๋ยวระหว่างที่ผมหั่นตรงนี้รบกวนขาวทอดแป้งให้ผมหน่อยนะครับข้างหลังนี้ครับผมไม่เคยเข่าครัวเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับยังไม่ร้อนเลยอ่ะทดลองก่อนเด้ออันนี้ระหว่างนี้ผมก็จะเอาตัวนี้นะครับใส่จริงว่าข้อดีของนี้คือมันซับซ้อนได้มากเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเลยครับกรอกเลยครับเสร็จแล้วงานะครับใส่ลงไปพริกไทยดำนะครับพอประมาณนะครับแล้วก็เป็นพริกญี่ปุ่นนะครับนิดหน่อยนี่พอทีนี้ด้วยความที่เราไปที่ฟาร์มเมื่อกี้ครับเราเจอลูกแล้วนะครับลูกวงฟ้าวงฟ้านะครับมันมีลักษณะพิเศษคือมันจะหอมมันจะหอมแล้วมันกลิ่นมันเหมือนเป็นเฮิร์บสมุนไพรนิดนึงเพราะงั้นผมก็เลยว่าจะเด็ดมาสักช่อหนึ่งนะครับเข้าไปใส่ในนี้ด้วยมันจะช่วยให้เหมือนเราได้กลิ่นตัวนี้ขึ้นมามากขึ้นด้วยนะครับแต่ทีนี้ข้อดีของเครื่องซูวีนี่คือมันสามารถที่จะหมักทุกอย่างเข้าไปได้หมดด้วยระยะเวลาที่เอาสีขนาดนี้ประมาณนี้นะครับที่ขาวสวยครับแล้วมันจะมีกลิ่นออกมาสวยมากนะครับแล้วก็หอมด้วยแล้วก็เก็บค่าความสดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะใส่ไปสักช่อหนึ่งเอากลิ่นเบาๆของให้มันได้กลิ่นเหมือนลูกอมแฮกนะครับรู้สึกสดชื่นไม่เลี่ยนด้วยนะครับวันนี้เป็นอันเสร็จนะครับจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเนี้ยเอาตัวนี้เข้าไปในเครื่องดูนะครับเดี๋ยวตามไปที่ครัวนู้นเลยนะครับโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในครัวใหญ่ของครับครัว909ใช่ครับมาเจอไอ้เครื่องซูวีครับอันนี้เป็นเครื่องแวคุ่มนะครับอ๋อแวคุ่มใช่ครับแล้วจะมันทำหน้าที่เหมือนประมาณว่าดูดให้มันสูญอากาศสูญอากาศใช่ครับอันนี้ตัวนี้ครับเขาเรียกเครื่องซูวีตัวนี้อันนี้ทำให้มันซุกแบบชุ่มช้ำใช่ครับแล้วก็ถนอมอาหารแล้วก็ไม่ให้มันเสียโปรตีนไปมากแล้วก็มันยุทุกทั่วทั้งอ่างเนี่ยอุณหภูมิมันจะฮะผมจะตั้งไว้52ครับมันก็จะเท่ากันทั้งหมดเท่ากันทั้งหมดใช่ครับมันก็ทำให้ความซุกเท่ากันเท่ากันเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับอย่างตัวเห็ดพู่มะลาของเราอยู่นี้หมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมถึงลูกปลายฟ้านี่นะครับโป่งฟ้าครับโอเคครับเราเข้าเครื่องนี้เลยนะครับแล้วก็กดไปอันนี้เราก็ปล่อยเครื่องมันทำงานไปครับนี่มันตั้งเวลาไว้ตั้งเวลาไว้เรียบร้อยครับทุกอย่างก็คือข้อดีมันก็จะหลายอย่างเวลาเราเอาซอสอะไรหมักเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะครับแล้วก็มันจะอยู่ในนั้นเลยเพราะว่ามันเหมือนจะมันเหมือนหมักเข้าไปข้างในนี้ไปเลยแสดงว่ามันรักษาใช่ทุกอย่างข้างในใช่ครับความซดเอ้ยหรือว่ากลิ่นอะไรที่เราใส่ไปมันจะออกนี้หมดทุกอย่างครับผมแล้วเราสักพักนึงนี่มันกำลังจะไล่ฟองอากาศออกมานะครับตรงนี้ครับสังเกตมันจะมีฟองไอ้แว็กคัมเนี่ยมันก็หมายถึงว่าไอ้พวกที่เราจะไปทำไอ้พวกเนื้อสะตองสเต็กอะไรใช่ครับนี้ก็ใช้ได้ครับโอเคนี่เรียบร้อยนะครับมันก็จะเปิดเองเนี่ยครับมันจะออกมารูปร่างลักษณะนี้นะครับแบนจะสูญอากาศละทีนี้เราก็ไม่ต้องไรมากครับหย่อนลงไปเลยไม่อ่างซูวีนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณ4 นาที 4 นาทีท่านผู้ชม4 นาที4นาทีครับนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้นะครับเรากลับไปที่ครัวที่เราไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยว4นาทีเรามาจัดการอีกทีนึงครับผมเราออกมาจากซูวีครับออกมาจากซูวีจากของนู้นเดินทางมาที่เดิมครับครับผมเราทำไงต่อครับผมนี้ผมก็จะเอาตัวนี้ออกมาเลยนะครับตัวเห็ดที่ทำเราก็เทใส่ไว้ก่อนนะครับสังเกตดูนะครับมันจะพอดีกับพอดีสีสวยแล้วก็ไม่เสียรูปร่างแล้วก็ไม่เสียลักษณะที่เป็นมาจากฟาร์มเลยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันสามารถบล็อกให้มันคงสภาพไว้เหมือนเดิมได้นะครับทีนี้ต่อมานะครับผมก็จะเริ่ม
เริ่มทำเมนูนี้ได้เลยนะครับขอชิมหน้ามันหน่อยได้ไหมเอาได้เลยครับซุกแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับเอาก่อนนั่นเนี่ย อันนี้เราทำเป็นขนมใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้มันจะเหมือนไปคล้ายแบบเป็นตัวไส้ขนมแต่ว่าจะมีแป้งตัวนึงที่มาตัดมันด้วยนะครับคือเริ่มแรกนะครับเราก็ตัวนี้เป็นหัวยาเท้านะครับที่เราปอกไว้แบบบางๆมากนะฮะครับสไลด์มาเลยนะครับผมก็จะมาวางไว้นี่ก่อนครับนี่เราเริ่มนะครับเราก็จะเอาแป้งตัวนี้นะครับที่เราทำไว้อันนี้เป็นญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นฝรั่งครับเริ่มเป็นแป้งเริ่มชั้นมาแล้วก็เริ่มตักตัวเห็ดมานะครับเห็ดตัวนี้ครับก็วางไว้ชั้นบนวางไว้ข้างบนไม่ได้เป็นเห็ดนั่นเป็นเนื้อเหมือนเนื้อปูครับเนื้อตัวนี้กินแล้วเหมือนเนื้อปูมากเลยแต่ชั้นนึงเนี่ยผมก็จะวาซาบิใส่หนึ่งอันนะครับนิดหน่อยไม่ได้เยอะครับผมว่าผมต้องแอบชิมก่อนนะครับท่านผู้ชมเรียกแอบชิมนี่ชั้นที่สองนะครับครับตัวนี้ก็เราเริ่มมาทำชั้นที่สองแล้วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อย่าลืมนะครับเราก็ต้องทำวาซาบิตัวนี้ใส่ไปนะครับหนึ่งอันเราก็ประกบด้วยแป้งตัวเดิมนะครับอีกชั้นหนึ่งครับจับมุมให้ดีนะครับจับมุมไม่ดีค่ะเดี๋ยวมันจะล้มเลยครับผมเออแต่เชฟรู้ไหมที่ผมชิมเลือดเพชรเมื่อกี้ครับไอ้กินในไอ้ลูกโป่งฝ้าครับมันติดออกมากลายเป็นออกฝรั่งเลยใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เราผสมเอามีญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ออกฝรั่งด้วยแล้วตัวนี้มันทำให้มันหอมนะครับเพราะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเคยได้ทานกลิ่นมันเลยหอมก็เลยชอบเลยเอามาด้วยครับโอ้หอมรันจวนใจท่านผู้ชมเออนี่ครับอีกชั้นหนึ่งนะครับโอ้เราปลาไป1 2 3 4 5ชั้นครับมันไม่สูงเกินแล้วก็วิธีที่เราจะเอาเห็ดออกมาจากตรงนี้เราพยายามจะเอาน้ำมันเยอะนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งนี้จะนิ่มไอ้วาซาบิมาเจอกับไอ้ลูกโป่งฝ้าเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับอันนี้ผมก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ประกบปิดเรียบร้อยครับนี้ต่อไปเนี่ยผมก็จะเริ่มทำเป็นการตกแต่งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ผมจะใช้แนวเหมือนประมาณเราทำป่อเปี๊ยะแต่ว่าเราใช้นี่เป็นแป้งครับนี่หั่นไว้มันต้องค่อนข้างยาวแล้วไม่ขาดถึงจะสวยนะครับอันนี้ดีกว่าปุ๊บโดยที่เราก็ใช้วัตถุดิบหลักที่เหมือนเราทำพวกซูชิเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือพวกไข่หวานนะครับแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งเวลาเราห่อนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่พวกดอกไม้ที่ทานได้ด้วยเพื่อสีสันมันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับใส่ดอกไม้ที่ทานได้ครับดอกไม้ไปดอกไม้เพลินนี่ไข่หวานนะครับแล้วก็มาหั่นเพื่อใส่สับหวานไว้ในระยะนิดนึงครับผมเวลาเราทำอาหารเนี่ยมันเกิดจากจินตนาการเป็นก็จินตนาการด้วยส่วนหลักๆเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราก็ต้องคอยหมั่นศึกษาอะไรที่มันแบบโลกกว้างๆไปเยอะๆครับว่าเขาไปถึงไหนแล้วก็พัฒนาตามเข้าไปครับพี่ครับมันได้เปรียบตรงที่เรามีภาษาอังกฤษเป็นส่วนประกอบครับถ้าพูดได้มันก็โอเคนะครับบางทีตำราบางเล่มอย่างผมซื้อมาเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเราก็ต้องมาดูอีกทีนะครับนี่จะเป็นดอกไม้นะครับดอกอัญชันดอกอัญชันบ้านเราเนี่ยนะครับใส่ไปนะครับจะเป็นธีรกิจนะครับไม่ใช่ทั้งดอกนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเป็นน้ำดอกมันจะหนาเกินเวลาเราพันเราไปพันไม่ได้ดอกอัญชันเนี่ยเขาบอกว่าช่วยให้ผมดกครับผมใช่มันก็อันแฮตลอดนะท่านผู้ชมก็อันแฮโอเคเราเรียงอันนี้ก็อยู่ที่เวลาเรารู้สึกว่าชื่นชมสวนดอกไม้ของตัวเองแล้วก็เราก็จะดูเฮ้ยเราชอบสีอะไรแล้วก็สับหว่างกันให้ถูกต้องตามที่เราจินตนาการนะครับอันนี้จริงๆกล้วยไม้ตามปกติตามตลาดไม่น่าจะกินได้นะครับแต่ทีนี้เรามีที่ร้านมันปลูกอยู่ข้างหลังนะครับกล้วยไม้ตามตลาดเนี่ยมันอันตรายนะท่านผู้ชมอย่าไปเที่ยวหาที่ชิ้นกล้วยไม้ที่เขาจัดอันนี้เรามีเองเราก็เลยเอามาใส่นะครับทำเสร็จเราจะมันสวยจน
ไม่กล้ากินเดี๋ยวมันก็กินได้ครับไม่เป็นไรครับนี่ครับเราก็จะเริ่มห่อมันก็จะม้วนนะครับค่อยๆม้วนนะฮะม้วนไปเลยเบาๆของพวกนี้มันก็ต้องเบาๆมือนิดนึงนะครับด้วยแบบของญี่ปุ่นหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างของไทยก็คล้ายๆกันเปียะครับเบามือถ้าหนักมือก็จะขาดครับเห็นไหมครับประโยชน์ของไอหัวเท้าเวลาเราฝานให้ใส่เนี่ยมันจะเห็นเจอข้างในนะครับทุกอย่างที่เราใส่ไปมันจะออกมาในลักษณะนี้นะครับแต่ต้องดูเปียะเลยเนาะใช่ครับคล้ายแป้งเปียะเลยครับแต่นี่เหมือนเราเรียกว่าเป็นแบบแป้งสดอย่างนี้ก็ได้ทำเหมือนเป็นแป้งสดเปียะก็ได้ครับอันนี้เหมือนกันซื้อครับเรียบร้อยนะครับมันจะออกมาลักษณะนี้ยังดูขี้เลยอยู่ครับผมแล้วก็ตัดท้ายนะครับผู้ชมที่ดูจากต่างจังหวัดเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับผมเนี่ยมันเกิดโคราชพูดโคราชลูกโคราช 100% ถ้าอยากจะเรียนพูดภาษาโคราชก็ไปโคราชแล้วกันประจวบหัวหินนครปฐมหรือว่าไงจะเจอกันบ่อยครับนี่ครับแล้วก็มาใส่ตรงหัวตรงหางตรงนี้นะครับทีนี้ผมก็จะมีตัวแต่งแล้วก็เอาตัวนี้แหละครับที่เอามาผงฟ้านะครับที่เราไปเด็ดมานะครับใส่เลยนะครับอันนี้เรียกว่าคิดขึ้นทันทีใช่ครับเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าก็ทุกคนขอช้อนนั่นหน่อยครับครับแล้วก็มันก็เราก็ใช้วาซาบิตัวนี้นะครับในการแต่งอีกส่วนหนึ่งเป็นลายยอดฮิตเลยเนาะอย่างนี้ง่ายสุดแล้วครับใครทำก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็เด็ดเป็นในนี่มาเลยเป็นรูปมาใส่ตกแต่งเพิ่มความหอมนะครับเพราะตัวรูปโป่งฟ้านี่ก็หอมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมาโดนวาซาบิปุ๊บแก้เลี่ยงความหวานนะครับเพราะตัวนี้จะหวานครับแล้วก็หาตัวที่มาตัดพวกนี้ให้มันได้ให้มันลงตัวครับนี่ปุ๊บผมก็นำเส้นสปามาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาต้มนะครับเรามามีการตกแต่งนิดหน่อยให้มันเกิดมีมิติครับถ้าอย่างนี้มันจะดูแบนกายกลางมันจะเด่นขึ้นไปแล้วก็มีการชูมิติใช่ครับให้มันดูมิติไปหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มถ้าสังเกตดีจะไม่มีสีแบบค่อนข้างจะโดดเป็นสีแดงผมก็เลยใช้รากบัวครับที่ดองเหมือนขิงนะครับรากบัวดองเหมือนขิงนะครับจะเป็นสีอย่างนี้เลยนะครับดองเหมือนขิงเลยแล้วก็เอามาเพื่อแต่งสีมันสวยตกแต่งลูกเล่นนิดนึงนะครับเพราะว่าลักษณะของเห็ดนี่มันคิดว่าเหมือนกระต่ายแล้วก็เลยตัดแต่งเป็นรูปเหมือนลูกกระต่ายน่ารักตัวหนึ่งวางข้างบนโอเคครับเสร็จแล้วนี่ครับเอาเราตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยตั้งชื่อผมจริงๆผมคิดมาแล้วว่าน่าจะเป็นพวกผู้มาลามิวเฟยครับง่ายดีครับคล้ายๆอาหารฝรั่งเศสด้วยแล้วก็เอาชื่อเห็ดมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับในสวนครัว9คูณ9เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับผมแล้วเราเอ๊ะมันยังมีอีกมีเมนูนึงครับโอ้เดี๋ยวก่อนที่จะชิมเนี่ยเดี๋ยวเราไปอีกรายการนึงครับอีกรายการอ้าวไปกลับไปครัวที่เก่ากลับไปครัวที่เก่าครับผมไปเราเดินในวันนี้เราเดินไปเดินมาอยู่นี่ครับผมไปเจอกันนี่เลยครับจากครัวญี่ปุ่นครับกลับมาสู่ครัวรักครัวรักนะครับครัวใหญ่ครัวบ้านใหญ่ตรงนั้นเราทำเฮ็ดผู้มาลามิวเฟยครับผมอันนี้จะมาทำอะไรนะอันนี้เป็นสลัดครับสลัดเห็ดสลัดเห็ดก็ใช้ชื่อว่าเฟรชมัชรูมสลัดเฟรชมัชรูมใช่ครับสลัดเห็ดมันอย่างนี้ไหมเนี่ยใช่ครับไม่สลัดไปไม่ใช่ครับเพราะว่าเราได้เห็ดมาสดครับเราก็เลยเอามาทำเป็นสลัดใช่ครับแต่ว่าผมมาย่างเห็ดก่อนย่างเห็ดกับเกลือนิดหน่อยครับผมแล้วก็เนยนะครับส่วนตัวน้ำสลัดที่จะใช้เนี่ยมันก็จะทำง่ายมากครับเดี๋ยวจะเป็นพาสลีย์นะครับก็เปลือกส้มพวกนี้นะครับหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็สับละเอียดเลยครับเปลือกส้มใช่ครับแล้วก็ใช้บัลซามิกนะครับสีดำแล้วก็น้ำมันมะกอกครับก็จะได้รสชาตินี้เดี๋ยวลองชิมดูครับไอ้เดี๋ยวไอ้เปลือกส้มเนี่ยมันครับต้องส้มอันนี้ส้มเปลือกหนาๆครับเหมือนเขาเรียกส้มแคลิฟอร์เนียส้มอะไรก็ได้ครับ
ครับผมถ้าเป็นทรงสายลูกครึ่งบ้านเราไม่ได้ครับเพราะมันขมไปครับอันนี้มันไม่ขมแล้วกินมันหอมครับชิมหน่อยขอช่อหน่อยช่วยหน่อยนี่ชิมครับผมก็มีน้ำผึ้งนิดหนึ่งเรื่องบาดไปก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนิดหน่อยนะก็ฝรั่งครับนิดหน่อยครับแต่แบบมันรวมกันครับผมครับแล้วหน้าตัวนี้ก็เราก็จะมีเบคอนด้วยครับตัวนี้จะเค็มครับแล้วเป็นผลไม้ต่างๆนะครับแล้วต้นอ่อนทานตะวันครับผมแล้วต้องเป็นส่งโอไหมก็ถ้าไม่มีใช่ครับเอาเป็นทุเรียนได้ไหมก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่เข้าแต่เริ่มแรกนะครับเราก็เริ่มปอกก่อนนะครับแล้วก็ปอกกับตัวนี้ดูสังเกตเปลือกมันจะหนานะครับแล้วก็ใช้นี่เลยเขาเรียกกบอะไรนะกบนาเวลครับนาเวลก็ได้ส้มแคลิฟอร์เนียก็ได้แล้วก็ถ้าจะเป็นสีส้มมากกว่านี้เขาเรียกเกรฟฟูดครับครับแล้วตัวนี้เวลาเราก็บังตามเราไม่เอาเยอะเราไม่เอากากมันนะครับเอาตัวนี้เราทำมิดมีส้มให้เลือดมันด้วยครับเปลือกมันด้วยอันนี้นี่เมื่อกี้ลูกเต็มใช่ไหมครับเวลาทำเนี่ยเราเปลือกเก็บไว้ที่เราทิ้งไปเอามาสับละเอียดแล้วก็พาสลีแล้วก็กระเทียมแล้วก็จะเป็นหอมแดงครับจะเป็นผสมอิตาเลียนนิดหน่อยเพราะมีหอมแดงกับพาสลีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับครับนี่เห็ดย่างมาแล้วเห็ดย่างมาแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับทีนี้เริ่มเราเลยนะครับเราเคลียร์พวกนี้ก่อนเปิดเดี๋ยวครับส้มเรียบร้อยนะครับคือผมก็ชอบเอาพวกจานเนี่ยมันออกเป็นเรื่องสีสันด้วยครับเป็นแอปเปิลเขียวนะครับอย่าลืมนะครับติดมันติดอันนี้มือออกมีทุกอันเลยนะครับไม่ต้องชิ้นหนามากนะครับนี่นะครับส่วนนี้แล้วก็มะเขือเทศลูกท้อเนี่ยครับเอามะเขือเทศอย่างเดียวได้ไหมเชอร์รี่ก็ได้ครับได้หมดครับคือนี่มะเขือเทศระหว่างลูกท้อก็มะเขือเทศไอ้ลูกเล็กๆเขาเรียกอีเปอร์คือสลัดบางทีมันไม่จำเป็นต้องฟิกพวกเรื่องไอ้พวกนี้มากใช่ครับเรามีแล้วก็มาใส่นะครับอะไรมีอยู่ในตู้เย็นเริ่มแรกนะครับเราก็เอาน้ำสลัดก่อนเลยนะครับคือเราจะไม่เอามาเลยข้างหน้าไปเลยครับเดี๋ยวมันจะช้ำนะครับแล้วก็เอาไว้ข้างล่างก่อนโรยทั่วนะครับยาวไปเลยน้ำสลัดในส่วนสำคัญที่สุดต้องเป็นน้ำมันมะกอกครับมันมะกอกครับมันพืชไม่ได้นะครับมันหมูก็ไม่ได้ครับนะครับมันเป็นแนวยาวไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็วางไว้เลยครับต่อมานะครับผมก็จะเริ่มมีมะเขือเทศบ้างนี่ก็เห็ดนะครับที่เราย่างไว้กับเกลือนะฮะมันจะมีเห็ดพูทานที่ฮังการีเมื่อเช้านี่แหละครับมีเห็ดพูทานมีเห็ดหอมเห็ดหอมด้วยเห็ดฮังการีด้วยอะไรพวกนี้ครับที่เช้าเราก็เอามาเลยนี่นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงกว่าลูกค้าเริ่มมาพ่อข้าเริ่มมาก็แม่ข้าเปิดตั้งแต่กี่โมงเนี่ยสิบเอ็ดโมงครึ่งครับครับฟุตบอลเริ่มไหมโอ้ไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าไปดูกับบ้านครับพอรีบกินแล้วก็รีบกลับไปดูกับบ้านมั้งครับดีกว่าครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเบคอนนะครับเพราะว่ารสชาติของไอ้ตัวน้ำสลัดเราจะค่อนข้างจะเปรี้ยวออกเปรี้ยวหน่อยเราใช้ตัวเบคอนนี่มาตัดเป็นไปได้เราทอดสดดีกว่านะครับแนะนำไม่ต้องไปซื้อที่เขาทอดก่อนไม่ได้ไม่ครับอันนั้นมันกระด้างครับเราค่อยโรยนะครับอันนี้มันจะเป็นยาวๆเพราะฉะนั้นดูเราไปทำอะไรมันเป็นกระจุกเราก็ต้องทำยาวๆมาเคล็ดลับการทอดไอ้เบคอนไอ้กรอบเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำมันใช่ไหมครับใส่น้ำมันนิดหนึ่งมันก็ไม่ต้องมาได้มีน้ำมันอยู่แล้วครับนี่เสร็จแล้วเบคอนนี่นะครับง่ายๆท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านสามีภรรยาทำกันไปกันลุกกันง่ายครับแล้วก็เป็นแบบน้ำหนักไม่เยอะนะครับเป็นสลัดเหมาะกันเหมาะมากครับสำหรับพวกที่กลัวอ้วนนะครับเหมาะผู้สูงอายุเออะไรเองเพราะเห็ดตัวเห็ดเองก็ไม่มีคอเลสเตอรอลที่เยอะอยู่แล้วครับก็คล้ายๆสลัดผลไม้เนาะครับคล้ายๆครับนี่เราก็ผมจะเลือกส่วนที่เรามีพักด้วยเป็นต้นอ่อนทานตะวันนะครับพักไฟแดงใส่น้ำปลาอย่างเดียวนี่ก็พอนี่ค
ครับเราก็เด็ดมาไม่ต้องเอาก้านมันมากนะเพราะเราไม่ได้ไฟแดงเราก็เอาเฉพาะตัวข้างบนครับผมใบมันมาแต่งคนไหนยังไม่มีแฟนต้องมีถามแฟนนะครับว่าทำคนเดียวกินคนเดียวไม่อร่อยนะครับบ้านต้องหาแฟนหรือก็จะเป็นสับปะรดนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้น้ำตาลเลยสับปะรดก่อนเขามีแต่เกลือรวยนะน้ำตาลรวยมีน้ำตาลรวยครับแล้วก็เริ่มอันนี้มันต้องมีไวน์ขาวสักหน่อยแล้วก็ใช้ตัวยิงแก๊สนะครับใช้ลูกเล่นโดยให้เป็นสับปะรดคาราเมลนะครับแต่ว่าถ้าผู้ชมไม่มีไอ้ตัวเป่าไฟมีเป่าไฟก็เอาทำในกระทะก่อนแล้วมาโรยแล้วก็ลดนะได้ครับเป็นคาราเมลนี่ฮะมันจะหอมมันกลิ่นเนื้อสวยมากนะครับกลิ่นน้ำตาลใหม่ครับแล้วก็หั่นเลยมันก็จะเริ่มแข็งวางเย็นโหร้อนครับมีหน่อไม้ฝรั่งข้างบนด้วยหน่อไม้ฝรั่งหน่อยนึงนะครับโอเคครับไอ้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับสลัดเฟรชมัชรูมครับเฟรชมัชรูมสลัดเพราะเพิ่งไปเก็บมาสดๆท่านผู้ชมพูดเดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงครับผมเชิญครับเรียบร้อยแล้วครับผมท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะท่านนี่มาถึงชิมเนี่ยครับผมเราจะชิมอะไรก่อนดีเนี่ยเราเริ่มสลัดก่อนเลยครับสลัดก่อนนะใช่ครับนิดหน่อยนะมันบอกเลยว่ามันมีครบรสมันนุ่มเฮ็ดมันนุ่มครับมีได้กลิ่นต้นหอมทานตะวันครับด้วยชูเสน่ห์ของสลัดจานเนี่ยครับโดยเฉพาะน้ำสลัดเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็ดเนี่ยถ้าสดโอ้โหทำอะไรก็มันก็อร่อยไปหมดนะครับเหมือนซีฟู้ดครับผมถ้าสดไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยใช่ครับเห็ดเหมือนกันครับนี่เป็นตัวแรกนะครับตัวที่สองมาเป็นพุ่มมะลามิวเฟยนะครับพุ่มมะลามิวเฟยกระต่ายชมจันเนี่ยกินไงเนี่ยเอามาตักนี่เลยครับเอายกเลยเนาะยกชั้นเลยครับยกชั้นเลยเนาะครับผมเอาชั้นแรกนะได้เลยครับโอ้ชั้นแรกมันสูงไปเลยแล้วก็เอาแบบนี้นะหนาเหมือนเบอร์เกอร์ก็ได้ครับกินง่ายง่ายอร่อยมันมีกลิ่นของเฮ็ดไอ้ผู้มาลาครับบวกกับน้ำซอสที่ราดลงไปบนเฮ็ดก็กรอบเลยก็อันเนี้ยครับแผ่นเกี๊ยวอ่ะครับอันนี้มันจะชุ่มเพราะว่าเราเข้าเครื่องสูบีครับไปแล้วเวลาที่เรากำหนดงั้นคุณสมบัติเฮ็ดตัวนี้มันจะดูดน้ำซอสได้มากครับเฮ็ดมันยังความเป็นเฮ็ดอยู่ไม่ครับไม่หายครับไม่เหี่ยวไม่ย่น ไม่แก่เกินไปอีกถ้าเกิดหวานปุ๊บมันก็จะมีตัวบาสูบีที่เราผสมมันมากรอกตรงนี้ครับกับลูกให้ผมลองเอาแบบนี้ดีกว่าเอากินใกล้นี่เลยเนี่ยได้แค่ลูกเนี่ยนะครับแต่เม็ดมันเนี่ยลูกเนี่ยเนาะโอ้อร่อยครับอร่อยภาษาบ้านเองอร่อยจนว่ะเอาผมละนี่ได้เลยครับอย่าเอาทั้งอันเลยอันนี้กินได้ไหมไม่ได้อันนี้มันเป็นเส้นยังไม่ลวกครับผมยกไงแล้วมันใช้มือนะแค่เลี่ยนนะครับไอ้นี่เป็นไอ้รากบัวใช่ครับดองเหมือนขิงเลยครับแต่ว่าก็คือของเนี่ยถ้าไม่กล้าใช้มือก็ไม่อร่อยอ่ะครับถึงกินซี่โครงอ่ะมันต้องจะกินทั้งคำจะไหวไหมเนี่ยเอาเลยเพื่อท่านผู้ชมอิจฉาไหมล่ะ มีความสดชื่นนะครับเหมือนกินดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นพวกดอกไม้แล้วก็ผักนิดหน่อยครับแกเรียนได้เลยแกเรียนได้ครับเพราะจริงๆอย่างที่บอกครับตัวนี้มันพอมันได้ซอสเข้าไปเยอะ
มันก็จะหวานมากครับแล้วก็ใช้ตัวอื่นเป็นตัวที่ขมไว้ครับผมอาหารมีความสำคัญอะไรกับเชฟต่อเนี่ยมันทำให้ผมมีทุกวันนี้ครับพี่ขาวมีลูกมีเมียมีได้ทุกอย่างครับทุกอย่างแหละครับมันเหนื่อยไหมมันสนุกหรือว่ามันท้อมันเบื่อมันงุดงิดมันก็ต้องรวมกันหมดทุกอย่างครับเหมือนชีวิตมันต้องมีครบทุกอย่างใช่มีครบทุกอย่างครับกว่าจะได้เป็นแต่ละจานหรือว่าคิดอะไรออกมาเราก็ต้องเหนื่อยในการคิดก่อนละกว่าจะทำต้องมาประสานงานต้องมาบอกทีมงานหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ว่าก็เหมือนทุกคนที่ชอบทำงานนะครับถ้าเป็นงานที่ชอบเหนื่อยมันก็สนุกครับไม่ยากครับคำเหม็นกลับบ้านไปเนี่ยก็เทือนกระทบอะไรไหมไม่มีครับเพราะเราไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ครับมีแต่งานต่างจังหวัดจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ผสมกันเลยครับเราเปิดเป็นครัว9คูณ9ตรงที่ใหม่ตรงเนี่ยครับร้านอย่างตอนนี้เข้าปีจะเข้าปีที่2แล้วครับปีที่2ครับผมเปิดมาครบปีตอบรับผลก็ดีขึ้นนะครับพี่ขาวดีขึ้นในเรื่องของเราสามารถรับลูกค้าได้เยอะเมื่อก่อนถ้าร้านเก่าปุ๊บมานิดไม่กี่ครั้งก็เรียบร้อยครับเต็มร้านอันนี้ก็เยอะมีครับมีบ้านเรือนไทยครับแล้วก็รับจัดงานพิธีบ้านตอนเช้าพิธีแต่งครับแขกไม่เกินสัก200กำลังสวยๆครับแต่บ้านไทยแท้ๆมีทุกอย่างครับรวมถึงอาหารด้วยอะไรเงี้ยเราก็มีเรามีรักในการที่จะทำให้อาหารมันคงสภาพเป็นใครมาตลอดลูกค้ามาเมื่อไรก็ได้แบบนั้นก็คืออย่างผมก็ยังยึดในเรื่องของการที่แบบว่าเราก็ยังคุกคีในครัวอยู่ครับถึงบางทีเดินมาสองแล้วไม่เจอผมอะไรก็ไม่แปลกใจบางทีเข้าห้องน้ำมาก็มีนะหรือว่าบางวันเราก็ไม่ได้เข้าเพราะว่าในเมื่อระบบมันโฟลว์ไปแล้วใช่ครับก็ปล่อยเข้ารันไปแต่ส่วนมากเราก็ยังเป็นคนที่ควบคุมอยู่ทุกอย่างแล้วก็มันดูแลศึกษาแล้วก็ค้นคว้าตลอดแล้วก็เราก็เช็คตลอดกับลูกน้องก็โดยที่ตัวเองก็ยังอยู่ในตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาว่าไม่ปล่อยไม่ปล่อยครับยังจับยังเกาะติดสถานการณ์ยังอยู่ครับไม่ได้ไปไหนตลอดเวลาไม่ไปไหนครับมันมีอาหารในร้านเนี่ยมีครัวญี่ปุ่นครับมีครัวหลักก็จะมีพวกอาหารไทยแล้วก็ฝรั่งแล้วก็ครัวญี่ปุ่นแล้วก็ในอนาคตเร็วๆนี้ก็จะมีอาหารเม็กซิกันครับผมมีเม็กซิกันด้วยเม็กซิกันด้วยครับทากงทาโก้มีหมดครับสีทาทาไม้ทาเชล่าอะไรได้หมดครับก็ไอ้โคราชวากิวเรามีไหมก็รับเป็นครั้งๆครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ส่วนสเต็กครับจะใช้ส่วนแค่แก้มอย่างเดียวเป็นแก้มครับแล้วก็มาสตูแบบฝรั่งเลยครับเพราะว่ามีลูกค้าฝรั่งที่จะมากินแต่สตูอย่างเดียวไม่กินอย่างอื่นครับแล้วไก่พันโคราชเรามีไหมก็มีเป็นบางช่วงครับถ้าช่วงหน้าร้อนหรือว่าอะไรหรือว่าผมก็จะทำเป็นช่วงกลางวันเป็นพิเศษไปแต่ไม่ได้เอามาตลอดเพราะว่าไม่มีคนย่างครับคนมันเยอะครับเอาละเราชิมกันบ้างเนี่ยอร่อยกันบ้างเนี่ยครับก่อนจากกันเวลามันก็กระชั้นชิดเข้ามาสถานการณ์ของเวลามันบีบรัดเข้ามาเอาให้เชฟซอฟพูดอะไรครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับได้กลับมาทำงานในรายการแรกครับก็กับ KC ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องวัตถุดิบหรืออะไรก็ผมก็คิดว่าเป็นของคนโคราชเองนะครับก็เลยพยายามสนับสนุนเขาด้วยนะครับแล้วก็บวกกับประสบการณ์แล้วก็ทุกอย่างนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารอะไรเนี่ยทุกที่ก็มีเสน่ห์ของแต่ละที่นะครับผมคิดว่าผู้บริโภคทุกวันนี้ก็ฉลาดเลือกแล้วถ้าเกิดชอบอะไรตรงไหนก็ตามใจตามสะดวกครับผมครับเอ้าก็ต้องขอบคุณเชฟซอมากที่มาร่วมเปิดอกเปิดใจเปิดรายการเป็นตอนแรกของคุยไปชิมไป คุยไปชิมไปก็ผมขาวโคราครับครับแล้วก็หลังจากจบรายการท่านก็ไปหารับประทานอาหารได้เพราะ16นาฬิกา30ถึง17นาฬิกา30ก็ขับรถออกมาครับ9คูณ9ได้ครับผมหรือจะไปช่วงกลางวันก็ได้ครับเปิดกลางวันครับผมนาฬิกา30นาทีครับผมว่าไปจนถึงกี่ทุ่มแล้วเนี่ยก็ถึง4ทุ่มนะครับ4ทุ่มโดยประมาณครับผมแต่ไปถึงตี4เท่าตอนฟุตบอลถ้าติดลมก็ค่อยว่ากันขอบคุณเชฟซอมมากครับครับผมสวัสดีครับอาทิตย์นี้คุยไปชิมไปก็ขาวโคราชกับฟิตนี่และก็กระเพราเกี่ยวข้องกันยังไงอย่าลืมติดตามชมนะครับคุยไปชิมไปไปชิมไปข้าวโคราช